เรื่องราวของโดนและกล้องนะครับที่หากไม่ได้ถ่ายภาพเหล่านี้เอาไว้เนี่ยคงไม่มีใครได้เห็นและไม่มีใครเชื่ออย่างแน่นอนเราไปดูกันว่าจะมีเรื่องอะไรและจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าเมืองแนวตั้งที่เต็มไปด้วยต้นไม้ในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกนะครับผู้คนและยานพาหนะอย่างเมืองมิลานในประเทศอิตาลีนะฮะคุณผู้ชมก็ยังมีตึกคู่หนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ที่ตั้งเด่นสง่าดูผิวเผินไม่ต่างอะไรกับป่าที่ซ่อนอยู่กลางกรุงที่ตั้งขึ้นไปแนวตั้งโดยตึกแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าบอสโกเวอร์ติเกลซึ่งเป็นโครงการสร้างตึกคู่ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี2009และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2014นะฮะซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างตึกคู่นี้ขึ้นมาก็คือเพื่อเป็นต้นแบบของการอยู่อาศัยร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติในเขตเมืองได้อย่างยั่งยืนโดยเน้นไปที่การสร้างระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงการลดใช้พลังงานการปรับสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในเขตเมืองนะฮะโดยประกอบไปด้วย2ตึกความสูงอยู่ที่ประมาณ85และ116เมตรด้านนอกของตัวตึกนั้นนะครับจะสังเกตว่ามันถูกรายล้อมด้วยระเบียงที่จะปลูกพืชกว่า 20,000 ตารางเมตรมีทั้งต้นไม้ยืนต้นไม้พุ่มและไม้เลื่อยรวมแล้วกว่าประมาณ 20,000 ต้นนะฮะคุณผู้ชมซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรโดยก่อนสร้างตึกคู่แห่งนี้นะครับก็มีทีมงานได้มาทำการทดสอบและวิจัยความเป็นไปได้ของแนวคิดกับนักพฤกษศาสตร์และนักพฤติกรรมวิทยาเป็นเวลายาวนานกว่า3ปีโดยพืชที่ปลูกบนอาคารทั้งหมดนี้นะครับได้รับการปลูกเลี้ยงในโรงอนุบาลเพื่อที่มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับการปลูกบนระเบียงตึกเพื่อให้มั่นใจแน่ว่าพืชทุกต้นนั้นจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อย้ายเข้ามาปลูกที่นี่โดยต้นไม้ที่ระเบียงที่เราเห็นเนี่ยมันก็ได้ทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นภายในตึกให้อยู่ในระดับพอเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในนั้นรวมไปถึงยังช่วยบังแดดในฤดูร้อนและช่วยปกป้องลมปะทะในช่วงฤดูหนาวนะฮะและก็ได้มีการประมาณการว่าต้นไม้ทั้งหมดในตึกแห่งนี้เนี่ยใช้น้ำกว่า 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 20-30 ตันต่อปีและผลิตออกซิเจนให้กับผู้คนในเมืองกว่า52กิโลกรัมต่อวันอีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและนกเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นที่ในเขตเมืองแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นตึกอีกตึกหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของใครหลายๆคนนะฮะIce Circle นี่คือปรากฏการณ์ Ice Circle นะครับที่เป็นลักษณะวงแหวนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เกิดบนแม่น้ำเกินเหอในมองโกเลียซึ่งเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่งดงามซะเหลือเกินโดยวงแหวนน้ำแข็งดังกล่าวนะครับมีรูปทรงคล้ายกับนาฬิกาและหมุนเวียนด้วยความเร็วคงที่ซึ่งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระบุนะฮะว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวในขั้วโลกเหนือไม่ว่าจะเป็นสแกนดิเนเวียหรือแคนาดาโดยการไหลของแม่น้ำนะครับก็จะก่อให้เกิดแรงเฉือนแบบหมุนวนซึ่งช่วยตัดแต่งรูปทรงของน้ำแข็งเนี่ยให้เป็นวงกลมและหมุนวนแผ่นน้ำแข็งอย่างเชื่องช้าซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากและสวยงามมากจริงๆนอนเปลลอยฟ้าคนรักกิจกรรมผาดโผนนะครับห้ามพลาดกิจกรรมนี้เลยมันคือเทศกาลนอนเปลนะครับที่ผู้กล้าทั้งหลายเนี่ยจะมาทำกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกินนอนเล่นดนตรีทำกับข้าวหรือแม้แต่กระทั่งเล่นโยคะออกกำลังกายบนเปลที่ผูกด้วยเชือกเส้นเดียวนะครับที่ลอยอยู่กลางเวหาบนเทือกเขาแอลป์ในประเทศอิตาลีนั่นเองโดยเทศกาลผูกเปลนอนกลางเวหานี้นะครับเป็นกิจกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความผาดโผนและต้องใช้ทั้งความกล้าและความเชี่ยวชาญในการเข้าร่วมนะฮะหรือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีซะก่อนโดยอย่างแรกที่ต้องเตรียมมาก็คือห้ามกลัวความสูงเด็ดขาดพร้อมปล่อยใจให้สนุกกับเทศกาลดังกล่าวสุดชิลแต่หวาดเสียวนี้ได้เลยแต่เทศกาลนี้นะครับจะไม่มีวันตายตัวประมาณว่าเขาอยากจะจัดวันไหนก็จะจัดนั่นเองนะครับเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นด้วยถ้าฝนตกหรือลมแรงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดงานได้นะฮะแต่คนส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมโดยจะมีผู้รักความหวาดเสียวนะครับจากทั่วทุกมุมโลกเลยมารวมกันในเทศกาลแห่งนี้โดยสำหรับเทศกาลผูกเปลนอนนะครับแน่นอนว่าเหล่าผู้กล้าทุกคนเนี่ยต้องมานอนเปลโดยจะใช้เชือกพิเศษที่รับน้ำหนักได้มากและออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ
โยงเปนับ10เปและโยงระย่างพาดผ่านเทือกเขาแอลที่มีความสูงหลายพันฟุตจากข้างล่างถึงข้างบนซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่ใครก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้ทุกคนที่มาที่นี่นะครับได้ชมวิวความสวยงามแบบ360องศาและก็ยังมีกิจกรรมให้ทำเพื่อผ่อนคลายกันอีกด้วยอาทิเช่นการทำอาหารและเครื่องดื่มง่ายๆและบางคนเนี่ยก็ยังลุกขึ้นมาเล่นโยคะออกกำลังกายเดินเล่นบนเชือกไต่ไปไต่มาก็มีซึ่งระยะเวลาที่อยู่บนเปลนั้นนะครับก็แล้วแต่ตามสะดวกตามความต้องการของแต่ละคนเลยซึ่งก็มีตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงเป็นอาทิตย์ก็มีจนหลายคนนะครับแอบสงสัยนะว่าพวกเขาไปเข้าห้องน้ำกันยังไงสะโต้ขึ้นยักษ์ว่ากันว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่วัยรุ่นทั่วโลกนะครับนั่นก็คือกีฬาเซิร์ฟบอร์ดยิ่งถ้าเจอคลื่นสูงๆแล้วก็รับรองว่ามันแน่นอนแต่ก็นั่นแหละครับบางฤดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคลื่นให้เราเล่นได้ตลอดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจึงมีคนคิดค้นเครื่องทำคลื่นขึ้นมาและที่เห็นกันอยู่นี้ก็คือเครื่องทำคลื่น5เวฟนะฮะคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นเครื่องผลิตคลื่นน้ำขนาดใหญ่ที่ให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับตอนที่เราไปเล่นเซิร์ฟในทะเลจริงๆโดยเจ้าเครื่องนี้นะครับตั้งอยู่ที่เซิร์ฟเลค5เวฟในเมืองควีนแลนด์ของประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นสระโต้คลื่นแห่งแรกที่ออกแบบโดยมนุษย์โดยเขาบอกว่าเครื่องมือนี้นะครับสามารถสร้างคลื่นได้ถึง5ระดับกระจายน้ำออก4ทิศทางแบ่งตามระดับผู้เล่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับมือใหม่ไปจนถึงระดับที่เล่นได้อย่างชำนาญแล้วและสามารถสร้างคลื่นทั้งหมดประมาณ 4,800 คลื่นต่อ1ชั่วโมงนั่นหมายถึง80คลื่นใน1นาทีโดยการผลิตคลื่น1ครั้งนะครับสามารถรองรับผู้เล่นได้มากถึง240คนกันเลยทีเดียวและด้วยความหลากหลายของระดับคลื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเซิร์ฟบอร์ดสั้นบอร์ดยาวหรือแม้แต่กระทั่งเรือพายเล็กก็สามารถเล่นได้หมดเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีแปลกใหม่ที่คนชอบเล่นเซิร์ฟต้องถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนแมนาทีลี้ภัยหนาวและที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคือฝูงแมนาทีจำนวนกว่า100ชีวิตที่กำลังลี้ภัยหนาวหนีสภาพอากาศหนาวเหน็บทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกานะครับอพยพมาอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำอุ่นในรัฐฟลอริดาทำให้ประชาชนและชาวบ้านในแถบนั้นนะครับพากันตื่นตาตื่นใจที่เพิ่งได้เคยเห็นแมนาทีในระยะใกล้ชิดขนาดนี้โดยจากในคลิปนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีแมนาทีมากกว่า100ตัวกำลังว่ายวนอยู่ในคลองน้ำตื้นๆโดยผู้ที่พบเห็นแมนาทีเหล่านี้เป็นครั้งแรกนะครับเขารู้สึกว่าเขาตกใจมากที่ได้เห็นแมนาทีในระยะใกล้ชิดแบบนี้เพราะตั้งแต่เขาเกิดมานะครับเขายังไม่เคยเห็นแมนาทีมากมายอพยพเข้ามาในเขตน้ำอุ่นแบบนี้เลยและที่เราทราบกันดีนะครับว่ามีหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาได้เกิดปรากฏการณ์บอมโบเจเนซิสหรือระเบิดไซโคลนที่ทำให้เกิดพายุฤดูหนาวขั้นรุนแรงตลอดแนวชายฝั่งด้านตะวันออกซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่นะครับลดลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในรัฐฟลอริดานะครับที่มีความหนาวเย็นอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสและไม่เพียงจะส่งผลต่อผู้คนเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดการรวมตัวกันของพยูนแมนาทีจำนวนมากที่มานอนในพื้นที่น้ำตื้นเพื่ออาบแดดและสร้างความอบอุ่นให้กันและกันโดยในคลิปนี้นะครับได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างมากเพราะการเจอสัตว์ชนิดนี้มารวมกันเป็นจำนวนมากนะฮะในพื้นที่ใกล้ชุมชนนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆซึ่งถ้าใครไม่ทราบนะครับพยูนแมนาทีนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและกินพืชเป็นอาหารซึ่งในอดีตเนี่ยพวกมันเคยถูกล่าเพื่อเอาหนังไขมันและเนื้อแต่ปัจจุบันนี้นะครับสัตว์ชนิดนี้เนี่ยได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายจนทำให้พ้นจากการถูกล่าและก็ยังต้องเผชิญกับการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและการได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์ตกป่าและเครื่องมือทำประมงหรือการเดินเรือของมนุษย์นั่นเองแทะปีนต้นไม้เมื่อพูดถึงแพะนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีใช่ไหมฮะแต่ที่คนส่วนใหญ่ไม่คุ้นก็คือภาพของเจ้าแพะที่กำลังพากันยกขยงขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อย่างในภาพที่เห็นนี่แหละครับเรียกได้ว่ามันเป็นภาพที่ทำให้เราเนี่ยต้องขยี้ตาดูหลายๆรอบนะครับว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอครับเนี่ยและแน่นอนนะครับว่าภาพของแพะปีนต้นไม้ที่เพื่อนๆได้เห็นกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ภาพตัดต่อหรือตัดแต่งแต่อย่างใดเพราะนี่คือภาพของแพะที่ปีนต้นไม้ได้จริงๆที่คุณสามารถพบเห็นได้ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโกเท่านั้นนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าแล้วทำไมเจ้าแพะพวกนี้ถึงพากันปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ซึ่งเรื่องนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับ
ซึ่งเมื่อคุณได้เดินทางไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโกแน่นอนนะครับว่าคุณจะได้เจอกับแพะปีนต้นไม้ที่ชำนาญซึ่งแพะเหล่านี้นะครับจะมีกีบเท้าที่สามารถปีนต้นไม้ได้ดีเช่นเดียวกับแพะภูเขานั่นเองที่สามารถปีนภูเขาที่สูงชันได้อย่างง่ายๆส่วนคำถามที่ว่าทำไมแพะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นั้นก็เป็นเพราะว่าทางเกษตรกรนะครับได้ใช้แพะเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการเก็บเมล็ดของต้นอาแกนซึ่งพวกเขาเนี่ยจะรอเก็บเมล็ดจากอึของมันอีกทีนึงและสำหรับต้นอาแกนนะครับเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นในโมร็อกโกเพียงที่เดียวมันมีลักษณะลำต้นสูงประมาณ 8-10 เมตรแถมยังมีอายุยืนถึง 150-200 ปีกันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่ามันจะเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นเป็นหนามแต่เจ้าแพะเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับต้นอาแกนได้อย่างง่ายดายแถมยังสามารถปีนไปเก็บหรือไปกินเมล็ดอาแกนได้อย่างคล่องแคล่วและไม่แพ้ลิงกันเลยทีเดียวครับและหลังจากที่ได้เมล็ดอาแกนจากอึของแพะแล้วเนี่ยทางเกษตรกรก็จะนำเมล็ดไปสกัดเป็นน้ำมันเพื่อนำไปส่งขายต่อไปซึ่งน้ำมันที่สกัดจากผลอาแกนนั้นนะครับก็จะได้รับความนิยมในท้องตลาดเป็นอย่างมากเพราะน้ำมันจากผลอาแกนนั้นนะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยแถมยังสามารถนำมาบำรุงผมได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของแพะเหล่านี้นะครับที่สามารถปีนต้นไม้ได้สูงถึงเพียงนี้ได้